มีคนนะครับหน้าคล้ายเสี่ยแป้งเขาออกมาพูดนะครับว่าไม่ได้รับความยุติธรรมโดยอ้างว่าตนเนี่ยเป็นเสี่ยแป้งแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตกลงใช่เสี่ยแป้งเปล่าเพราะว่ามีคนที่คุ้นเคยกับเสี่ยแป้งบอกว่านี่ไม่ใช่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องมาดูว่าตำรวจเนี่ยเขากำลังตามหาตัวเสี่ยแป้งกันอยู่ว่าตกลงเนี่ยเสี่ยแป้งอยู่บนเขาหรือเปล่าหรือหนีหายไปแล้วโดยคลิปวิดีโอเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยมีจังหวะยิงเอาคืนได้แต่ไม่ยิงแล้วก็จะบอกอีกนะครับว่าตำรวจเนี่ยเข้ามากะวิสามันเต็มที่เลยยิง M79 เข้ามาเป็น10ลูกแต่ว่าเสี่ยแป้งเนี่ยก็ยังไม่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ออกมาพูดในไลฟ์สดแถมยังมาออกมาแชร์เรื่องของกระบวนการยุติธรรมอีกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ประกันตัวเพียงคนเดียวเลยในคดีแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแต่อย่างใดโดยซึ่งคดีต่างๆเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรวจและอัยการอย่างไรก็ตามครับก็ต้องมาดูว่าตกลงแล้วคดีเสี่ยแป้งเนี่ยเราจะจับตัวได้หรือเปล่าจะจับเป็นหรือวิสามันหรืออะไรยังไงตอนนี้ไม่รู้ละซึ่งผบ.ตร.นะครับหรือบิ๊กต่อเนี่ยล่าสุดก็บอกว่าถ้าเขาไม่ได้ยิงต่อสู้หรือว่าไม่ได้อะไรวุ่นวายขนาดนั้นนะก็จะต้องจับเป็นแหละตามกระบวนการก็ต้องมาดูครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเสี่ยแป้งจะจับได้ไหมเพราะว่าเราใช้งบประมาณจำนวนมากนะขนคนไปขนาดนั้นนะหลายล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าตกลงแล้วเนี่ยเสี่ยแป้งจะโดนจับไหมแล้วคนที่ให้การสนับสนุนเสี่ยแป้งในการหนีออกไปเนี่ยจะมีโทษอย่างไรบ้าง